สวัสดีครับทุกคนกับหมอภตาโอใส่เลยครับวันนี้ก็จะมาแนะนําแอปโทรศัพท์อีกหนึ่งแอปนะครับที่จะช่วยให้เราครับเปลี่ยนภาพที่ไม่คมชัดเลยครับเป็นภาพที่คมชัดมากขึ้นนะครับก็สําหรับในมุมมองผมเนี่ยก็คืออาจจะใช้ในกรณีที่เรามีภาพเก่าๆครับเราอาจจะไปค้นเจอรูปเก่ามาหรือว่าไปเจอรูปครอบครัวตั้งแต่สมัยที่เรายังเด็กอะไรประมาณนี้ครับเผื่อเราอยากจะได้เอามาเก็บไว้นะครับเพื่อมันคมขึ้นหรือบางทีพวกครีเอเตอร์นะครับแบบว่าลูกค้าส่งรูปมาให้แล้วรูปมันไม่ค่อยชัดเราอยากจะ เปลี่ยนหน่อยอะไรเงี้ยครับก็หลายๆกรณีเผื่อบางทีถ่ายภาพมาแล้วมันเบลอนะครับแล้วก็อยากจะทําให้ภาพมันคมชัดขึ้นนะครับตรงนี้ผมก็มีแอปนี่ครับรีมินี่นะครับก็จะเป็นตัวสีแดงตรงนี้ครับเดี๋ยวจะเข้าไปในแอปก่อนนะครับเปิดเข้ามาหน้าตาแอปก็จะเป็นประมาณนี้ครับเวอร์ชันฟรีก็จะใช้งานได้5ครั้งนะครับอันนี้ก็ยังเป็นของผมก็ยังไม่ได้ใช้งานแล้วก็จะมาลองไปพร้อมกับทุกคนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ enhance นะครับตรงนี้ผมมีรูป นี่ครับผมจะลองรูปที่มันยักยาก่อนเลยครับตรงนี้มันก็จะเป็นรูปที่มันมีแฟมันมีอะไรด้วยนะจะเห็นว่าดีเทล,ลนี่ไม่มีอะไรแล้วนะครับในรูปภาพของเราก็อันนี้เป็นรูปเก่าแล้วนะครับประมาณเกือบสิบปีแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะกดโอ้นี่มีโฆษณานะครับวันนี้เวอร์ชันฟรีมีโฆษณาโอเคสิบห้าวิก็ถือว่าไม่นานนะครับการที่เราจะได้รูปดีๆมาสักหนึ่งรูป ช็อปปีโอเคครับได้แล้วก็ยังโหลดอยู่นะครับโอเคครับมีแฮโอ้โหทุกคนดูครับตาคมมากเหมือนไม่ใช่แล้วผมว่ามันคมไปเนี่ยมันแบบดูเขาขุดขึ้นมาครับขุดดีเทลแบบขนตางงอนเลยดูหนวดดิ <c oughs> โอ้โหรูปมันอาจจะยากนะครับผมเข้าใจเพราะว่ามันมีฟงมันมีแฟอะไรกันแหละเป็นผมนะครับผมก็ยังไงอะผมผมชอบแบบเก่ามากกว่านะโอเคครับรูปนี้มันอาจจะยากไปเดี๋ยวเราเซฟไปก่อนโอเคเซฟแมวไม่ตรงสตรอตอรี่โอเคครับเดี๋ยวไปรูปต่อไปกันดีกว่าเดี๋ยวผมไปดูว่าเหลือกี่รูปแล้วเขาให้เราเหลือสี่แล้วครับด้านบนโอเคฮะลองอีกรูปนึง รูปนี้นะครับก็มีดีเทลเยอะหน่อยครับจะมีดีเทลเกี่ยวกับผมเพิ่มอะไรด้วยโอเคครับเดี๋ยวไปลองกันเลยมีโฆษณาอีกหรือเปล่านี่มีเหมือนเดิมครับช้อปปี้ช้อปปี้รอบนี้ครึ่งนาทีนะครับโฆษณาก็อย่างว่าครับเป็นถ้ามันฟรีนะครับมันไม่มีของฟรีในโลกนะบางทีอาจจะฟรีแต่ก็ต้องเอาอะไรสักอย่างจากเราไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเรารอได้โอเคครับเรียบร้อยมาดูกันครับ บ r e อยนะครับโอ้โหทรงผมทรงผมมาเต็มแลยครับทุกคนผิวมากตาทะลุทรงผมออกมาเลยครับมาดูตาฝั่งนี้ครับมันจริงๆมันถามว่ามันดีไหมมันดีแต่มันไม่ใช่ตาผมนะครับมันไม่ใช่ทรงตาผมหรือเปล่าหรือว่าใช่ ก็คือเขาคือเขาใช้เนี่ยครับเป็นพวกซอฟต์แวร์เร์นนิ่งนะครับเป็น AI นะครับเขาอาจจะมีคลังภาพแบบเยอะๆนะครับเพื่อจะมาทำดูสิตลกมากเลยครับแต่ก็เฮ้ยมันก็มันคมเนียนเลยครับทุกคนดูดิโอ้โหไม่เคยหนังหน้าเนียนขนาดนี้มาก่อนนะครับเหมือนเขาแต่งภาพไเลยโอเคเซฟไปก่อนโอเคเซฟแล้วอ่ะอีกรูปหนึ่งครับเราลองดูอีกรูปหนึ่ง รูปนี้ก็คือเคลียรย์เลยนะรูปนี้คือผมมองว่าง่ายสุดแล้วเขาจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับอืมทุกวันนี้มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเทคโนโลยีคือแบบบางทีเรอหือไม่เคยคือบางผมไปใช้คอมพิวเตอร์นานมากครับก็คือผมไม่ได้ค่อยเล่นไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์เลยแต่พอกลับมาเล่นโทรศัพท์อะไรพวกนี้แล้วไปดูพวกแอปต่างๆครับไปไกลามากครับทุกคนอื หรือถ้าใครตัดต่อวิดีโอก็ไปดูสองแอปที่ผ่านมาครับลิงก์ด้านบนก็คือเป็นแอปที่ช่วยให้เราตัดต่อได้ดีขึ้นโอเคนี้รอโฆษณาอยู่นะครับมาแล้วโอ้โหซูมหน่อยไม่ซูมไม่ได้แล้วดีเทลมาครับลูกขุมขนมาเพียบ ล้วอาจจะตกใจนะเพราะมันตัวเราหรือเปล่าเลยรประมาณนี้คือแบบสายตาเรามันอย่างนี้เลยครับเรายังจีนในการว่าถ้าเกิดภาพมันคมแล้วสายตาเรามันจะเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเพราะว่าเขาเอาลูกตาใครไม่รู้ครับมาใส่ให้เราโอเคครับถ้าเป็นรูปประมาณนี้ใช้งานได้ครับใช้งานได้ดีเลยเงียนคลิปผมว่าผ่านดูดีเทลกล้องด,ดีเทลอะไรจากปกตินะครับดูตัวนัสือฟูจิฟิล์มนะครับ ถือว่าชัดเป๊ะขึ้นนะครับโอเคครับภาพนี้ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเซฟไว้ก่อนนี่ครับก็คือประโยชน์ของแอปพลิเคชันนี้นะครับคือบางทีเราอาจจะ ดึงรูปกรเก่าที่เราเคยชอบเคยมีแบบว่าสมัยก่อนแล้วสมัยเล่นไฮไฟอะไรประมาณนี้สมัยกล้องที่แบบว่ามันยังไม่ได้มีเมกะพิกเซลส,สูงนะครับก็อาจจะเอากลับมานะครับเก็บไว้ในเมมโมรีของเราได้นะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวจะไปหาแอปมาใหม่ๆรอบมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับสำหรับแอปมือถือแล้วก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับเทคนิคการตัดต่อในคอมพิวเตอร์แล้วก็ใน iPad ก็ดูใน ดสคริปชันด้านล่างครับก็จะลิงก์ไว้ให้นะครับวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็นี่ครับกดดูได้ข้างๆครับก็ถ้าใครชื่นชอบก็ให้กดไลค์กดแชร์ช่วยหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกด Subscribe ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆมาจะได้รับชมไปพร้อมกันครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับผม